ดีแต่แม่เขามาแจงมาเป็นร้อยๆคนร้อยๆสักจะเต้นเต้นจะไปหาเงินมันจะใช้มาให้เขาบ่สามารถเบิกได้แล้วในเมื่อวันที่6แม่นบ่คะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนาะกรกฎาคมกรมตรวจบัญชีกลางของสหกรณ์เพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพวกเฮาก็เลยพากันเอาบัญชีมาตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเงินหายบางคนนะคะเงิน 400,000 ก็จะเหลืออยู่ 30,000 ผู้ลงคนเงินเกือบ 500,000เหลืออยู่ 40,000 คือแม่น400,000นั่นเหลือ 9,000 คือจังซี่นะคะบัดนี้นี่คือตัวดิฉันเองกับเงิน 103,000 เหลือเงินอยู่ 24,000 นะคะบัดนี้นี่เคยมาติดต่อเพิ่นกะเฮาก็หวังว่าเฮาสิมาถอนเนาะยามจําเป็นแต่ที่นี่เพิ่นก็นัดมื้อนั้นมื้อนี้คือเที่ยวก่อนนี่มานัดอยู่เดือนครึ่งในเมื่อครบมาแล้วเฮามาตามนัดกับบ่ได้นะค่ะมาสิไปมาถอนเงินฝากมันถอนบ่ได้ก็เพราะว่ามันก็ส่วนนึงมันก็อัตคัดเพราะว่ามันก็บ่มีเงินให้ถอนเพราะว่ามันไหลเงินกู้บ่ได้หรือว่าเอาเงินกู้ไปตามเงินกู้บ่เข้ามันก็สามารถถอนบ่ได้แล้วบัดนี้ก็อีกประเด็นนึงก็คือผู้สอบลงไปตรวจก็คือไปพ่อก็คือเจ้าหน้าที่เฮ็ดไปถอนเงินฝากเขานั่นนะเฮ็ดเรื่องถอนเงินฝากเงินยังเขาของสมาชิกเจ้าตัวเขาบ่ฮู้ก็คือไปถอนกับประเด็นถอนบ่ได้ก็คือเขาก็คือได้มาตรวจสอบเบิ่งแล้วมันก็มีการว่าไปถอนของเขาหรือว่าไปปลอมถอนนั่นน่ะประเด็นที่2ก็เกี่ยวกับเงินกู้บางคนก็คือผู้สอบลงไปตรวจแล้วก็คือเกี่ยวแก่กับว่าเงินกู้บางคนก็บ่มีตัวตนบางคนก็บ่มีสําราญหนี้แล้วเพราะว่ายังมีอยู่นั่นน่ะยังมีหนี้อยู่มันก็เลยเฮ็ดให้สหกรณ์เสียหายเกิดขึ้น